รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจะช่วยแก้ไขได้ทุกปัญหามีทางออกนะลูกไม่มีใครช่วยหนูได้หรอกเพราะมันเป็นมาตัวหนูเองอะหนูมันเน่าอะหนูมันแล้วหัวขี้เลื่อยอะเป็นยานิ่มเหลื
องก็ไม่เก่งโดนหนูโดนด่าทุกวันเลยอยู่ไปก็เป็นตัวถ่วงเพื่อนๆเขาอ่ะว่าโมอย่านะอย่าอย่ารับก่อนลูกโมโมไปก็ไปเดี๋ยวอย่าลูกเดี๋ยวทิ้งไอ้เพราะเรื่องเรียนไม่เก่งแค่นี้เหรอให้เรียนเก่งหรือเรียนไม่เก่งมันสำคัญกับขนาดนี้เลยเหรอมันไม่ใช่แค่นั้นหรอกค่ะไม่มีใครรักหนูด้วยไม่มีใครสนใจหนูหนูนะเอาแต่ด่าแต่ว่าชีวิตหนูมันไม่มีอะไรดีเลยแล้วการที่เธอเป็นนักกีฬาของโรงเรียนนะแล้วก็เอารางวัลเอาชื่อเสียงกับโรงเรียนทุกปีเนี่ยเธอควรจะภูมิใจกับมันนะบอก็ไม่มีใครห่วงหนูอยู่ดีพ่อแม่ก็แยกทางกันไม่มีใครอยากเลี้ยงหนูอาจารย์จันทิราก็เกลียดหนูอาจารย์นักรบก็เกี่ยวแขนให้หนูซ้อมแต่บ้าแต่บ้าเลยยายยังจะหวังให้หนูเลี้ยงแกงเลี้ยงแกงเลี้ยงแกงอีกอ่ะนี่นี่เธอฟังคุณฟังกูนะแต่ก็มีเพื่อนเพื่อนมึงมีพวกเลี้ยงเขารักเธอใช่ไหมพวกคนอ่ะก็คิดเหมือนหนูแหละพวกเขาต้องเข้าใจดิว่าหนูอ่ะทำไม่เพื่ออะไรอ่ะต้องคอยบังคับหนูด้วยนะมัวทำอะไรอยู่เนี่ยเล่มนี้อ่านจบหรือยังตั้งนานแล้วนะนี่อีกกองนึงวันนี้ต้องอ่านให้จบเข้าใจที่แม่พูดไหมเข้าใจหรือเปล่ายังไม่ตอบอีกยังอีกก็พวกหนูเด็กอยู่สิจะให้พี่จอมถูกใจทุกคนได้ยังไงอ่ะใช่เธอก็พูดถูกนะจะไปให้ถูกใจทุกคนได้อย่างไรชีวิตเราเขียนเองให้ชีวิตเราเขียนเองให้เป็นแบบไหนไว้รอไว้รอไม่เข้าใจหนูเลยสักคนเดียวอ่ะหนูไม่อยากอยู่อีกต่อไปแล้วเดี๋ยวนี่เธอฟังอย่างนะมีครูที่เข้าใจเธอนะจ๊ะและสิ่งที่ครูผ่านมาเนี่ยมันก็เลวร้ายพอๆกับเธอหรือยิ่งกว่าเธอด้วยซ้ำเธอเชื่อไหมว่าครูเคยถูกบังคับให้ท่องหนังสืออย่างหนักมากๆเลยอ่ะทำไมถึงจำไม่ได้เสร็จเที่ยวแล้วเนี่ยเอาเดี๋ยวแม่ให้ท่องอีกรอบนึงนะท่องไปทำไมถึงไม่ท่องแกเรียนยังไงให้สอบตกแกเรียนยังไงให้สอบตกแม่ผิดหวังแกมากเลยเที่ยวเข็นแกขนาดนี้เที่ยวเข็นแกขนาดนี้แกยังสอบตกทำไมเที่ยวเข็นแกจะขนาดน้อยต่อไปจะตั้งใจอ่านหนังสือไหมฮะฮะไม่ตอบแม่อีกเหรอไม่ตอบใช่ไหมไม่ตอบไม่ตอบไม่ตอบครูเคยถูกโดนตีอย่างหนักเลยนะตอนที่ครูสอบตกหนแรกแล้วก็หนเดียวในชีวิตอ่ะแล้วมันก็ยังเป็นรอยแผลเป็นจนถึงทุกวันนี้แล้วก็เพราะไอ้รอยแผลเป็นอันนี้ทำให้ครูมีมุกมานะมีความพยายามจนครูได้เกียรตินิยมแต่ครูก็มันไม่คุ้มกันเลยอ่ะกับการที่ครูต้องเสียชีวิตสดใสในวัยเด็กของครูไปอ่ะถ้าไม่เชื่อเธอดูก็ได้นะไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องค่ะแต่ครูว่าเธอควรจะดูไว้เธอจะได้เชื่อว่าครูพูดจริงแล้วเธอครูเข้าใจเธอไงเข้าใจไหมมาแกไม่อยากดูแกไม่อยากดูใช่ไหมต้องดูครูว่าเธอต้องดูจะได้รู้ว่าไม่ใช่เธอคนเดียวเจ็บปวดครูก็เจ็บปวดมันก็ต้องดูมาI'm sorry.
พวกเราเนี่ยนะจะฆ่าตัวตายชีวิตวัยรุ่นแบบนี้นะเจ๊มีความสุขจะตายไปสนุกด้วยนะเจ๊แหมแต่ว่าพวกเราอะนะยังอยู่แกล้งเจ๊เบรกนานแน่ไม่ต้องห่วงหรอกดมน้ำตายได้หรอกเยี่ยมเยี่ยมแร่นั้นแร่นะคนกำลังทำงานทำงานเห็นไหมโดนลงมาค่ะแค่นั้นทำเพื่อนะลูกสาวก็นั้นเจ็บแบตหัวเม็ดนี่ทำอะไรไม่รู้รายซาร่าจริงๆเลยเห็นไหมทำงานจริงการตั้งชมรมมันไม่ยากอยู่ครับเอ๊ะอาจารย์พอจะมีตัวอย่างการตั้งชมรมของชมรมบาสเกตบอลอยู่ไหมคะคิดว่ามีครับเดี๋ยวผมไปหาให้ขอบคุณค่ะแล้วก็ต้องขอโทษนะคะที่มารบกวนเวลาซ้อมอาจารย์นะคะไม่เป็นไรครับเด็กๆเขาก็ส่องกันเองอยู่แล้วครับผมแค่มาดูเฉยๆครับครับเดี๋ยวผมไปดูให้ครับขอบคุณค่ะอาจารย์ยานีคิดจะตั้งชมรมอะไรเหรอคะอ๋อก็ยังไม่แน่หรอกค่ะก็แค่อยากจะศึกษาไว้ก่อนนะคะเอ๊ะนั่นโบเด็กห้องอาจารย์นี่คะค่ะยังดีนะคะเนี่ยห้อง 6E อ่ะที่มีเด็กคนนี้อยู่คนพอจะสร้างชื่อไปในทางที่ดีได้สักอย่างแม้แต่จริงๆเด็กพวกนี้น่าสงสารนะคะแต่ละคนเนี่ยล้วนมีปัญหาของตัวเองทั้งนั้นเลยแต่ก็ยังเข้มแข็งแล้วก็ร่าเริงกันได้ขนาดนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแกเอาพลังมาจากไหนโอ้โหเล่นเก่งไม่เบานะคะเนี่ยโบเนี่ยเขายังโชคดีนะคะที่เขารู้ว่าเขารักอะไรแล้วเขาทำสิ่งที่เขารักได้แต่คนอื่นสิคะยังน่าเป็นห่วงอยู่เลยที่โรงยิมด้วยคุยอะไรกับอาจารย์นักรบก็ไม่รู้อ่ะโอ้ยฉันว่าไปไว้ใจเจ๊แกมากเลยว่ะไม่รู้ว่าตอนหลังอ่ะจะมีอะไรมาแก้แค้นพวกเราหรือเปล่าสิโอ้ยคงไม่หรอกอ้อนแกคงไม่ร้ายขนาดนั้นหรอกและที่สำคัญนะแกก็ไม่ดูถูกพวกเราเหมือนคนอื่นด้วยนะนั่นดิตอนนั้นอ่ะพอแกรู้ว่าแกโดนหลอกก็ไม่เห็นแกจะโวยวายเลยนะเฮ้ยแต่นึกแล้วก็ถามว่าที่เมื่อวานที่เจ๊แกเล่าอ่ะจริงเปล่าวะที่แกบอกว่าเมื่อก่อนที่แกเรียนแล้วแกสอบตกโดนตีจนเป็นแผลเป็นรอยที่ก้อนไปหมดเลยอ่ะใช่ใช่แต่แบบน่าจริงอ่ะว่าเพราะแกดูจริงจังมากเลยนะเว้ยตอนที่แกพูดอ่ะแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะเราว่าแกก็น่าสงสารเหมือนกันอ่ะนี่โบใหม่ๆก็อย่างนี้ทั้งนั้นแหละไม่มีพิษสงอะไรแต่คอยดูต่อไปดิโหพูดถึงวันนั้นแล้วน่าเสียดายว่ะน่าจะทำให้เจ๊แกน่ะเป็นลมคาตรงนั้นไปเลยจริงไหม
เฮ้ยแต่เจ๊แกก็ดูเป็นห่วงฉันจริงๆด้วยโอ้ยตื่นเถอะตื่นเถอะใครจะไปห่วงใยแกจริงๆวะเจ๊แกนะเขาก็พยายามทำดีกับแกไม่ใช่แกด้วยนะตั้งใจเรียนใช่ไหมและต่อไปก็จะได้สอนสบายๆอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่แกห้ามใจอ่อนเด็ดขาดนะเว้ยไม่งั้นนะเสียฟอร์มแย่เลยแต่ตอนที่แกอยู่โรงเรียนเก่านี่แกทำอะไรบ้างนะแหมไม่ต้องไปสนใจแกมากแล้วก็ดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็รู้เองแหละแต่ที่แน่ๆนะตอนเนี้ยฉันกับไอ้โบอ่ะต้องเตรียมตัวไปจัดเสียงตามสายแล้วล่ะเนาะโอ้ทำไมพวกแกต้องไปตื่นเต้นกับไอ้เรื่องพวกนี้วะดีนะเนี่ยฉันยังมีนาตาลีกับไอ้ดรีมที่แบบไม่เอากับเขาด้วยอ่ะไม่ไหวอะไรแกนี่ชีวิตเราคิดเองให้เป็นแบบไหนไว้รอไว้รอชีวิตเราคิดเองให้ครูจะประกาศวันที่นะจ๊ะที่พวกเธอได้จัดในการคู่กันนะจ๊ะตามรายชื่อใหม่ที่เธอให้ครูมาเองนะจ๊ะแนนโบวันจันทร์ที่2นะจ๊ะจันทร์นานแล้วเว้ยแล้วก็บุญแห่งรัฐพันธ์วันจันทร์ที่9ครับนาตาลีดรีมวันศุกร์ที่13นาตาลีไหนว่าไม่สนใจไงก็ฉันเปลี่ยนใจแล้วนี่ก็ฉันว่ามันก็น่าสนุกดีเหมือนกันนะอะไรของแกวะเอ๊ะแต่ครูรู้สึกว่ามีอยู่2คนยังไม่ได้ส่งรายชื่อมาให้ครูเลยมันหมายความว่าไงจ๊ะก็หนูบอกแล้วไงคะว่าหนูไม่อยากทำงานเนี้ยเหตุผลหนูไม่อยากทำเหตุผลแค่นี้เองเหรอแล้วอีกคนหนึ่งก็คืออาทิตย์โอ้ยแหมพอดีเลยอาทิตย์เขาเป็นนักเรียนใหม่งั้นครูก็จับเธอ2คนเป็นเวรคู่กันก็แล้วกันเธอจะได้คอยแนะนำเพื่อนไงล่ะอ้อนในฐานะเธอเป็นนักเรียนเก่าที่นี่ดีไหมคืออาจารย์ครับงานนี้นี่ผมไม่อยากทำจริงๆนะครับหนูก็ไม่อยากทำร่วมกับวินัยหน้าจืดคนนี้เหมือนกันนะคะก็แล้วแต่เธอแล้วกันตกลงไปอันว่าเวรของเธอทั้งคู่เนี่ยวันที่16นะจ๊ะจานจะทำอย่างนี้ไม่ได้นะคะหนูก็บอกแล้วหนูไม่อยากทำอ่ะเอาต่อไปนะจ๊ะนุชรีคู่กับนัทพงศ์วันที่20อ๋องเอ็มวันที่24นะภูมิพันธ์คู่กับอาร์ตวันที่27หาหลอดไม่เจออุ้ยเดี๋ยวยังตายซื้อตั้งเยอะตั้งแยะขนาดเนี้ยจะกินหมดเหรอวิญญาณปอบเข้าสิงหรือจ๊ะแน่แล้วก็เดี๋ยวนี้ไม่ทักเพื่อนเก่าเลยนะอ๋อเธอเองเหรอจ๊ะจ๋าหรือว่าตัวอะไรมาหอนอยู่แถวนี้นี่เดี๋ยวนี้กล้าพูดอย่างนี้แล้วเหรอแต่ก่อนนะอยู่โรงเรียนเก่าอ่ะนะแนนเขาอะเซนซิทีฟจะตายแค่แซวนิดๆหน่อยๆว่าเป็นปอบก็แทบจะร้องไห้แล้ว เดี๋ยวนี้เธอก็ไม่ธรรมดาเลยนะฉันจำได้ว่าตอนที่เธอเพิ่งย้ายออกมาจากบ้านนอกแล้วมาเข้าโรงเรียนฉันนะตัวก็ดำผมก็แดงยังกับเด็กขาสารอาหารแน่เดี๋ยวนะตอนที่เธออยู่บ้านนอกเนี่ยเมื่อก่อนเธอชื่ออะไรนะไม่ได้ชื่ออย่างนี้นี่อยู่ติดที่อยู่ริมฝีปากเนี่ยหยุดนะห้ามแน่จริงก็อย่าเอาเรื่องเก่าขึ้นมาพูดสิอ้าวแล้วเธอโกรธกันทำไมอ้าวแหมนั่นแล้วก็ทำกฎไปได้จ๊ะจ๋าก็แค่เป็นห่วงเห็นดูเนี้ยนั่นน่ะซุบซุบไปกินอะไรก็ไม่ค่อยได้หรือว่าจะเบื่อข้าวขาหมูที่บ้านแล้วล่ะจ๊ะไอ้เบื่อมันไม่เบื่อหรอกเว้ยแต่ว่าฉันเบื่อรสนิยมของเธอมากกว่านะดูสิเนี่ยกระเป๋าของเธอนะเหมือนของดีมเขาเลยเนี่ยเนี่ยเหมือนกันเปียบเลยยี่ห้อเดียวกันด้วยทำมาก็ของแท้มันไม่มีสีเฮยๆอย่างเธอหรอกใช่สีนั้นน่ะของก๊อฟ
แนนของก๊อฟอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แค่ของแท้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แค่ของแท้ของก๊อฟของแท้ของก๊อฟอย่าแพ้อย่าของก๊อฟอย่าดูเลยบอกว่าของแท้ไม่มีสีนี้อ่ะใช่เฮ้ยไอ้พวกนั้นมันไปซื้อน้ำมาถึงไหนวะเนี่ยทำไมมันนานขนาดนี้อ่ะฮะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะพี่แน่แน่ฉันว่ายแน่นะต้องไปแอบซื้ออะไรกินอีกหน้าเลยว่ะเออฉันก็ว่ายอย่างนั้นนี่หยุดนะยินแนนหาเรื่องเหรอฉันอ่ะพูดกับเธอดีๆนะพูดดีตรงไหนแนนเขาอยู่ของเขาดีๆเธอก็มาหาเรื่องเขาแนนเขาไม่ได้หาเรื่องเธอก่อนยี่ต่างคนต่างอยู่ไม่ได้หรอฮัลโหลนี่เพื่อนเก่าเขาจะคุยกันเธอกินนมแล้วก็เงียบไปเลยนี่นี่นี่อย่ามาลามถึงเพื่อนฉันนะทำไมเดือดร้อนแทนเหรออ๋อพวกไม่มีใครจะคบเหมือนกันละสิถึงคบกันได้น่ะใช่แล้วจะทำมาแต่พวกฉันนะก็ยังรู้จักตัวเองไม่เหมือนพวกเธอหรอกอีบ้านนอกอีจอมเจี๊ยบอ่ะหยุดเรียกฉันอย่างนี้ได้แล้วนะฉันชื่อจ๊ะจ๋าแหมทนไม่ได้ละสิฉันเรียกชื่อเธอมันผิดตรงไหนฮะอย่าลืมกำเพื่อนของตัวเองสิอยู่บ้านนอกอะนะที่บ้านเรียกจอมเจี๊ยบแต่พอย้ายมาอยู่กรุงเทพหน่อยนะเปลี่ยนชื่อเป็นจ๊ะจ๋าจริงกับจ๋าแต่ก่อนที่จำเจี๊ยบจริงๆหรอจริงหรอไม่จริงฉันอะชื่อจ๊ะจ๋าอย่าไปเชื่อมันแกแหละอีปอบจิตอีบ้านเป็นร้านขายข้าวขาหมูโลคราที่สุดเนี่ยนะไม่รู้ว่าจะต้องขายขาหมูไปกี่ร้อยกี่พันขาถึงจะส่งเธอมาเรียนที่นี่ได้หยุดนะจ๊ะจ๋าเธอไม่มีสิทธิ์ไปว่านานเขาแบบนั้นนะทำไมเดือดร้อนแทนหรอเธอก็เหมือนกันนั่นแหละเชิญพวกลูกครึ่งญี่ปุ่นพวกปัญญาอ่อนเหมือนกันละสิไม่ว่าถึงต้องมาคบกับยีลูกขายข้าวขาหมูเนี่ยแล้วทำไมเหรอไม่ทราบว่ามันหนักส่วนไหนของเธอไม่ทราบอะมากันครบเลยเหรอหืมพวกเราไปเถอะเหม็นพวกขยะแถวนี้เต็มแก่แล้วไม่รู้จะเสวนาอยู่ด้วยทำไมตั้งนานเสียสวยหมดกลับมานี่ก่อนนะยังพูดไม่รู้เรื่องอะไรมานี่เลยพูดไม่รู้เรื่องทำไมแกไม่จัดการอะไรวะธรรมดาแกไม่ใช่คนอย่างนี้นะเว้ยมันไส้ว่ะเดี๋ยวก่อนสิฉันว่าจัดการไอ้พวกเนี้ยนะมันต้องรอบคอบยายพวกเนี้ยนะมันอยู่ห้อง2ห้องอาจารย์เจนศิลาถ้าเราทำอะไรจงแจ้งเกินไปเนี่ยฉันว่าเรื่องมันจะไม่จบง่ายๆสิใช่อาจารย์เจนศิลายิ่งเกลียดพวกเราอยู่ยายพวกเนี้ยนะมันเป็นไอ้พวกโรคจิตชอบร้อยคนอื่นมีปมด้อยอ่ะเดี๋ยวคอยดูเถอะฉันจะทำมันมีปมด้อยบ้างหรอทำไงอ่ะอะไรอ่ะใช่แล้วแกจะจัดการไงของแกวะฉันคิดออกแล้วแต่งานนี้นะฉันต้องมีผู้ช่วยชีวิตเราคิดเองให้เป็นแบบไหนชีวิตเราคิดเองให้เป็นแบบไหนเดี๋ยววันนี้พวกเราจะไปสยามกันนะเธอต้องไปกับพวกเราไปดิเออไปไปเฮ้ยแต่ไปกินข้าวก่อนนะชิวล่ะกินล่ะอย่าพาฉันไปซื้อเสื้อกางเกงเสื้อเชิ้ตเฮ้ยพี่ลิวเฮ้ยกิฟต์พี่ริวคะอะไรเหรอฮะคือกิฟอยากจะมาขอบคุณพี่ริวอะค่ะที่วันนั้นพี่ริวช่วยเก็บกระดาษแผ่นนั้นให้กิฟอะค่ะกระดาษอะไรล่ะครับก็ที่เป็นจดหมายไงคะพี่ริวยังอ่านมาเลยนะคะอ่านว่าอะไรฮะช่างมันเถอะค่ะพี่ขอโทษด้วยแล้วกันจำไม่ได้จริงๆงั้นไปก่อนนะครับเออน้องแล้วน้องชื่ออะไรอ่ะวันหลังพี่จะได้เรียกชื่อถูกชื่อกิฟค่ะชื่อจ้าชื่อเขาจ้าชื่อกิฟ
Desperado, why don't you come to your senses? You've been out riding fences. แม่ครับผมรอแม่อยู่เสมอนะครับ Oh, you're a hard one. But I know that you got your reasons. โอ้ยอะไรอยู่ในลังอ่ะอ้อนแกชอบทันบุ้ยด้วยเลยกล้าพูดทันสูงสุดของพวกเราไงนั่นน่ะแหละมันอะไรไม่รู้อ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนี่อะไรมาแล้วมาแล้วไหนก็นี่ไงไข่ยอดยุกอ่ะเอาไปไข่เน่าแหม่นมากแกเหม่นมากอ่ะคุณบอกอายุกี่ปีแล้วเนี่ยแต่ว่าเราต้องลงมือกับมันเองเหรอวะฉันไม่เอาด้วยนะไม่เอาเน่าอ่ะถูกเลยของแบบนี้นะไม่ต้องถึงมือพวกเราเนี่ยนะฉันมีผู้ช่วยเดี๋ยวดูพี่บิ๊ก come on สดใสของโรงเรียนเราด้วยเสียงเพลงที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่หวังว่าเช้านี้ทุกคนคงจะมีความสุขกันดีนะสำหรับบางคนนะคะเช้านี้อาจจะเป็นเช้าที่น่าประทับใจที่สุดสนุกที่สุดแล้วก็ตื่นเต้นที่สุดก็เป็นได้ค่ะ Just let me hear some of that rock and roll musicก็ปล่อยลืมมันไปบ้างนะคะแต่ถ้าลืมไม่ได้พวกเราขึ้นมาก็ต้องทำให้เขาเลิกวาดเราไปก็รักษาเนื้อรักษาตัวไว้นะคะไม่ต้องคิดมากคิดไว้ทำตัวให้แข็งแกร่งปลอดภัยนะคะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดค่ะเช้านี้อย่ากินไข่กันให้มากนะคะคอเลสเตอรอลมันสูงค่ะแล้วเจ้าว่าใครเป็นคนทำรับรองคุณจัดการให้แน่นอนพวกเด็กบ้านนั่นน่ะทำไมต้องมาแกล้งหนูด้วยก็ไม่รู้นะคะหนูยังไม่เคยไปทำอะไรให้มันเลยนะคะอาจารย์เอาอย่างนี้เดี๋ยวครูจะขอไปคุยกับอาจารย์ทางฝั่งปฐมดูก็แล้วกันจะได้ จะได้รู้ตัวแน่ชัดว่าใครมันเป็นคนทำมันอันตรายมากเลยนะคะเสื้อผ้าพวกหนูอ่ะแพงๆทำพังหมดเลยอาจารย์ดูสิคะมันรอไปหมดเลยอ่ะครูเข้าใจแต่หนูว่านะคะพวกมันน่ะทำเองไม่ได้หรอกค่ะมันน่ะจะต้องไปรวมหัวกับพวกยีแนนมาแกล้งหนูแน่ๆเลยค่ะอาจารย์ทำไมถึงพวกเด็กห้อง 6E อ่ะเหรอใช่ค่ะเพราะพวกนั้นน่ะเคยมีเรื่องกับหนูแต่หนูไม่ได้เป็นคนเล่นนะคะอาจารย์อาจารย์ต้องเชื่อหนูนะคะได้ๆฉันเชื่อเฮ้ยฉันเชื่อสิจัดการเลยสิคะอ้าวแล้วนั่นอาจารย์กำลังจะหาอะไรเหรอคะจะหาอะไรไอ้อ๋อไม่ได้หาอะไรเนี่ยอ๋ออาจารย์ต้องจัดการในพวกเด็กแก่นนั่นนะคะดูสิคะหนูเลอะไปทั้งตัวแล้วอะทั้งหน้าทั้งผมหนูก็เละหมดแล้วแล้วทีนี้ค่ะเขาอยากจะเข้าใกล้หนูแล้วค่ะอาจารย์แหมก็ใครก็จะอยากเข้าใกล้เธอแล้วอาจารย์คือครูไม่มีใครกูรังเกียจพวกเธอหรอกนะแต่ว่า
วลาที่เราจะคิดอะไรเนี่ยเราควรจะไปจัดการอาบน้ำท่าล้างตัวกันซะก่อนดีไหมนะเอาลุกไปโอ้ตายหรือสักครั้งเนี่ยเหม็นจริงๆโอ้ยแตงโมอ่ะครับนี่เขาหยิบให้แล้วครับขอบคุณครับไปเลยว่าไงเอาขนมถุงนั้นนะครับไปเลยโอเคครับผมพี่บิ๊กเอาอะไรบ้างของใหญ่เลยครับเอานั่นอีกเหรอครับแล้วเป๊ปซี่สองกระป๋องเหรอครับเพราะมันไปติดคออ๋อมันติดคอครับแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับมานี่ครับโอ้ยหล่นแล้วเห็นไหมกินเยอะถือไหวไหมเนี่ยฮะพี่บิ๊กไปเลยครับพี่คะค่าเสียหายเท่าไหร่คะ200ค่ะชีวิตเราเข้มแข็ง